สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะมาแนะนำวิธีการถนอมสายตาค่ะเพื่อที่จะให้เรามีสายตาที่ดีแข็งแรงสดใสอยู่กับเราไปได้แบบนานๆในขณะเดียวกันนะคะในช่วงของคนทันโรคจะพามาติดตามภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยว่าเกิดขึ้นจากอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองพี่จุ่มนพขวัญนาคนวลจะพาไปตามติดชีวิตของคุณตาคุณยายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีฐานะยากจนและมีหลายโรครุมเร้านะคะความฝันเล็กคืออยากจะมีบ้านเอาไว้หลบแดดหลบฝนในช่วงบ้านปลายชีวิตพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะมีคนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้ 10,000 ถึง 300,000 บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2565ด่วนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของดวงตาค่ะตามที่เราทราบว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากในการรับรู้ภาพนะคะในขณะเดียวกันสายตาของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะสามารถที่จะแปรเปลี่ยนไปได้ตามปัจจัยต่างๆซึ่งจะมีทั้งปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้และปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุที่มากขึ้นรวมถึงสภาพการใช้งานแต่อย่าลืมนะคะว่าเอาเข้าจริงๆก็มีวิธีการในการถนอมดวงตาไม่ให้เสื่อมก่อนวัยมีอะไรบ้างวันนี้คนหลังข่าวต้องการจะนำเสนอเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมของรายการเราทุกท่านมีดวงตาหรือมีสายตาที่มีประสิทธิภาพไม่เสื่อมก่อนวัยอยากจะให้มีดวงตาที่แข็งแรงสดใสอยู่กับเราไปได้นานๆไปติดตามด้วยกันเลยค่ะดวงตาของเรามีความละเอียดอ่อนและต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเมื่ออายุมากขึ้นบวกกับปัจจัยกระตุ้นอื่นๆก็ทำให้ดวงตาเหนื่อยล้าและเสื่อมก่อนวัยได้ง่ายค่ะการดูแลสายตาอย่างถูกวิธีจะช่วยถนอมสายตาให้แข็งแรงและสดใสอยู่คู่กับเราไปนานเท่านานด้วยเคล็ดลับง่ายๆดังต่อไปนี้เริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนสุขภาพดวงตาที่ดีนั้นจะเริ่มต้นจากอาหารที่เรารับประทานการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน5หมู่โดยเฉพาะอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3
ลูทีนซิงค์วิตามินซีวิตามินอีอาจจะช่วยชะลอหรือลดการเกิดโรคทางสายตาเช่นโรคจอตาเสื่อมและโรคต้อกระจกแหล่งสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพดวงตายกตัวอย่างเช่นผักโขมหรือผักใบเขียวเข้มอื่นๆปลาแซลมอนปลาทูน่าหรือเนื้อปลาที่มีกรดไขมันจำเป็นสูงไข่ถั่วโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์ส้มผลไม้หรือน้ำผลไม้รสเปรี้ยวหอยนางรมเนื้อหมูสัตว์ปีกธัญพืชผักผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือส้มซึ่งมีเบต้าแคโรทีนเช่นแครอทนอกเหนือจากการรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ก็ควรต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะช่วยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติห่างไกลจากโรคอ้วนโรคเบาหวานไขมันสูงหรือโรคอื่นๆที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อดวงตาหรือมีปัญหาสายตาในอนาคตขณะเดียวกันก็ต้องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจำกัดโดยปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละวันนั้นควรจะอยู่ในระดับเป็นที่พอดีเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคทางสายตาอย่างโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุและปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆให้น้อยลงซึ่งโดยทั่วไปในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพปกติไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์เกิน14หน่วยมาตรฐานต่อสัปดาห์และควรจะกระจายการดื่มออกเป็นหลายๆวันหรืออาจจะลองงดดื่มแอลกอฮอล์ลงบางวันก็ดีนะคะนอกจากนี้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่จะเป็นผลเสียต่อดวงตาและสุขภาพโดยรวมของร่างกายค่ะผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุโรคต้อกระจกอาจทำลายเส้นประสาทตาจนสามารถทำให้ตาบอดได้ในอนาคตนอกจากนี้เราควรที่จะต้องปกป้องดวงตาจากแสงแดดเพราะแสงแดดสามารถทำร้ายดวงตาของเราได้เช่นเดียวกันกับผิวหนังของเราค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคต้อกระจกโรคจอประสาทตาเสื่อมเมื่อต้องเผชิญกับแสงแดดหรืออยู่กลางแจ้งจึงไม่ควรปล่อยให้สายตาโดนแสงแดดโดยตรงสามารถสวมแว่นตากันแดดชนิดที่มีเลนส์กรองแสง UVA และ UVB ที่มีป้ายระบุคุณสมบัติในการกรองรังสีได้ 99% ถึง 100% เพราะจะมีประสิทธิภาพในการปกป้องได้สูงสุดนั่นเองนอกจากนี้แว่นตากันแดดบางรูปทรงก็ยังออกแบบมาเฉพาะเพื่อช่วยถนอมสายตาให้เหมาะกับแต่ละกิจกรรมเช่นทรงที่หน้าเลนส์และตัวเฟรมค่อนข้างจะโค้งจะช่วยป้องกันแสงแดดจากทางด้านข้างหรือแว่นกันแดดที่ใช้เลนส์แบบโพลาไรซ์ซึ่งเป็นเลนส์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมกลางแจ้งและยังลดแสงสะท้อนในขณะขับรถได้ดีอีกด้วยค่ะการพักสายตาจากหน้าจอการมองจอคอมพิวเตอร์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการตาล้าตามัวตาแห้งปวดศีรษะมีปัญหาในการปรับโฟกัสให้มองเห็นชัดได้ชัดเจนไปจนถึงรู้สึกปวดบริเวณคอบ่าไหล่หรือหลังเมื่อเริ่มรู้สึกว่ามีอาการตาแห้งควรกระพริบตาหรือพักสายตาชั่วครู่จากหน้าจอทุกๆ20นาทีเป็นเวลา20วินาทีนะคะให้ใช้วิธีการมองออกไปไกลๆประมาณ20ฟุตและมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆ2ชั่วโมงค่ะก็อาจจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวันบ่อยๆลุกไปเดินไม่ควรจะนั่งแช่หน้าจอตลอดทั้งวันรวมไปถึงปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ให้อยู่ในระดับสายตาพอดีนั่งในท่าที่ถูกต้องและกะระยะคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสายตาประมาณ25นิ้วป้องกันดวงตาเมื่อต้องทำกิจกรรมหรืองานอันตรายกีฬาหรืองานบางประเภทมีความเสี่ยงที่จะทำให้ดวงตาได้รับอันตรายเช่นการบาดเจ็บที่ดวงตาจากการเล่นกีฬาการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างหรืองานซ่อมแซมบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างการตอกตะปูใช้สเปรย์ก็สามารถเกิดอุบัติเหตุกับดวงตาได้นะคะเพราะฉะนั้นการสวมแว่นตาหรืออุปกรณ์ป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมเหล่านั้นก็จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับดวงตาให้น้อยลงได้ซึ่งเลนส์แว่นตาส่วนใหญ่จะทำมาจากโพลีคาร์บอเนตโดยจะมีความเหนียวและแข็งแรงมากกว่าพลาสติกทั่วไปถึง10เท่านอกจากนี้ก็ยังมีน้ำหนักเบาด้วยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนกันให้โยนเครื่องสำอางเก่าทิ้งไปเลยค่ะเครื่องสำอางประเภทครีมหรือของเหลวมักจะเกิดแบคทีเรียขึ้นได้ง่ายนะคะเมื่อเก็บเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้บนผลิตภัณฑ์สาวๆหลายคนมักจะเสียดายหรือเก็บเครื่องสำอางไว้จนลืมอะค่ะการนำเครื่องสำอางเหล่านั้นมาใช้จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ดวงตาได้ง่ายเพราะฉะนั้นก่อนการใช้เครื่องสำอางบริเวณดวงตา
ควรที่จะต้องตรวจดูวันหมดอายุและลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่หากผลิตภัณฑ์หมดอายุก็ได้เวลาที่จะต้องโยนทิ้งกันไปบ้างแล้วรวมไปถึงไม่ควรจะใช้เครื่องสำอางร่วมกันกับผู้อื่นทดลองเครื่องสำอางตัวอย่างตามร้านกับดวงตาโดยตรงและทำความสะอาดผิวหน้าทั้งก่อนและหลังการแต่งหน้าให้สะอาดหมดจดรักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์เป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้กับดวงตาอย่างแพร่หลายและก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้ง่ายเมื่อไม่มีการรักษาความสะอาดที่เพียงพอก่อนการใส่หรือถอดเลนส์นั้นควรที่จะต้องล้างมือให้สะอาดทำตามคำแนะนำในการใส่หรือการถอดเลนส์อย่างถูกวิธีทำความสะอาดตัวเลนส์และตลับใส่คอนแทคเลนส์ทุกครั้งเมื่อครบ 2-3 เดือนก็ควรต้องเปลี่ยนตลับคอนแทคเลนส์อันใหม่นอกจากนี้ไม่ควรจะใช้คอนแทคเลนส์เกินระยะเวลาที่กำหนดสวมคอนแทคเลนส์ในขณะว่ายน้ำหรือใส่ข้ามวันโดยไม่ถอดออกเนื่องจากจะมีความเสี่ยงกับการระคายเคืองหรือการติดเชื้อตามมานั่นเองค่ะและถ้าหากมีฝุ่นละอองหรือเศษผงเข้าตานะคะให้ใช้น้ำสะอาดหรือน้ำยาล้างตาอย่าใช้การขยี้ตาโดยเด็ดขาดนอกเหนือจากนี้ก็ควรต้องบริหารตาเป็นประจำทุกวันค่ะวิธีการไม่ได้ยากเลยทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือการนั่งคอตรงหน้าตรงค่ะแล้วก็กรอกตาเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาต่อเนื่องกัน10ครั้งแค่นี้เองและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆคือควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปีเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าคนเตือนภัยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้ 10,000 ถึง 300,000 บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2565ด่วนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายนะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยคือเอาเข้าจริงๆนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีเด็กเล็กเนี่ยเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เราจะเห็นนะคะว่าเด็กหลายคนเผชิญกับภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยค่ะสาเหตุสืบเนื่องจากอะไรอันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะเพราะว่าภาวะการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจด้วยวันนี้เราจะมาติดตามในรายละเอียดไปด้วยกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพื่อที่จะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นเตรียมวิธีการรับมือได้อย่างทันท่วงทีไปติดตามข้อมูลด้วยกันกับกุมารแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียวเชิญเลยค่ะค่ะ
การภาวะเป็นสาวก่อนวัยคือการเข้าวัยสาวก่อนที่จะถึงเวลาอันควรนะคะซึ่งก็คือเป็นผลจากการที่ร่างกายเราเริ่มผลิตฮอร์โมนเพศนะคะซึ่งฮอร์โมนเพศเนี่ยก็คือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งทำให้มีลักษณะของวัยสาวขึ้นมาค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงจะเข้าวัยสาวตอนอายุ 8-13 ปีถ้าเกิดเข้าเร็วกว่านี้ก็คือถือว่าเร็วเข้าวัยสาวก่อนวัยค่ะส่วนเด็กผู้ชายจะเข้าวัยหนุ่มช้ากว่าเด็กผู้หญิงประมาณ1ปีก็คือจะเข้าวัยหนุ่มในอายุ 9-13 ปีค่ะสาเหตุของการเข้าวัยหนุ่มวัยสาวก่อนวัยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยคือเราไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยเฉพาะในผู้หญิง 90% ของเด็กผู้หญิงที่เข้าวัยสาวก่อนวัยเนี่ยเราไม่สามารถหาสาเหตุได้ค่ะส่วนสาเหตุอื่นๆที่หาได้ที่พบก็คือ1เรื่องของพยาธิสภาพในสมอง2เรื่องของพยาธิสภาพที่ถุงตัวรังไข่หรือว่าตัวอัณฑะซึ่งหมายถึงต่อมเพศนั่นเองค่ะเช่นอาจจะมีถุงน้ำรังไข่ที่ผลิตฮอร์โมนก็ทำให้มีฮอร์โมนเพศขึ้นมาทำให้เข้าวัยสาวก่อนวัยได้ส่วนปัจจัยทางพันธุกรรมก็มีผลนะคะก็คือในครอบครัวที่เข้าวัยหนุ่มวัยสาวก่อนวัยก็จะมีโอกาสที่บุตรหลานของท่านจะเข้าวัยหนุ่มวัยสาวเร็วเช่นกันนอกจากนี้แล้วเรื่องของภาวะโภชนาการเกินซึ่งปัจจุบันพบได้ค่อนข้างมากนะคะก็จะพบว่าทำให้เด็กผู้หญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินเนี่ยก็จะเข้าวัยสาวเร็วกว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาวะโภชนาการปกติค่ะจริงๆผลเสียหลักๆของการเข้าวัยหนุ่มวัยสาวก่อนวัยคือเรื่องของความสูงค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างกังวลมากนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเพศอะค่ะมันทำให้กระดูกเราอะยืดขึ้นเร็วทำให้ตอนนั้นอะสูงเร็วจริงแต่ก็จะทำให้อายุกระดูกเนี่ยล้ำหน้าไปด้วยซึ่งก็เด็กกลุ่มนี้ตอนแรกก็จะเห็นว่าสูงเร็วกว่าเพื่อนเพราะว่ามีฮอร์โมนเพศก่อนเพื่อนแต่ก็จะหยุดสูงเร็วกว่าเพื่อนเช่นเดียวกันซึ่งทำให้ความสูงสุดท้ายแล้วเนี่ยเตี้ยกว่าที่ควรจะเป็นตามพันธุกรรมค่ะส่วนอีกอย่างก็คือหนังในผู้หญิงถ้าเกิดมีการเข้าวัยสาวก่อนวัยก็จะทำให้ประจำเดือนมาเร็วกว่าคนอื่นด้วยซึ่งถ้าเกิดอายุยังน้อยยังไม่พร้อมก็อาจจะทำให้ดูแลเรื่องของประจำเดือนได้ลำบากค่ะในภาวะวัยหนุ่มเข้าวัยหนุ่มวัยสาวก่อนวัยนะคะเราก็จะมียาที่เป็นยาฉีดค่ะเพื่อหยุดการเข้าวัยหนุ่มวัยสาวค่ะซึ่งยาตัวนี้มันจะเป็นฮอร์โมนไปฉีดหยุดไว้เพื่อไม่ให้สมองเราผลิตฮอร์โมนที่จะไปสั่งการให้ต่อมเพศทำงานก็คือจะไปหยุดตั้งแต่ต้นตอเลยทำให้ตอนที่ฉีดยาเนี่ยไม่มีการผลิตฮอร์โมนเพศเพิ่มก็จะทำให้เต้านมอาจจะยุบลงได้บ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะทำให้ตัวอายุกระดูกไม่ล้ำหน้าไปมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความสูงค่ะซึ่งยาตัวนี้ก็จะช่วยหยุดการเข้าวัยหนุ่มวัยสาวในขณะที่ฉีดหลังจากที่เราหยุดฉีดยาแล้วตัวฮอร์โมนก็จะกลับมาทำงานแล้วก็สามารถเข้าวัยหนุ่มวัยสาวได้ตามปกติค่ะก็ถ้าผู้ปกครองท่านใดสงสัยว่าบุตรหลานของท่านมีภาวะวัยหนุ่มวัยสาวก่อนวัยแนะนำให้พามาพบกุมารแพทย์ต่อมไรท่อค่ะเพื่อตรวจร่างกายวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาที่เหมาะสมโดยที่แนะนำให้นำสมุดความสูงก่อนหน้านี้มาด้วยเพื่อจะได้แพทย์จะได้ประเมินได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตรวจฮอร์โมนหรือว่าการทำเทสฮอร์โมนเพื่อคอนเฟิร์มว่าเข้าวัยหนุ่มวัยสาวก่อนวัยแล้วจริงๆค่ะในบางรายถ้าเกิดมีภาวะที่น่าสงสัยแพทย์อาจจะต้องส่งอัลตราซาวด์ช่องท้องเพิ่มเติมเพื่อดูภาวะถุงน้ำรังไข่หรือว่าดูมดลูกหรือว่าในบางรายอาจจะต้องทำ MRI สมองเพื่อหาพยาธิสภาพในสมองค่ะเห็นไหมคะจริงๆแล้วปัญหาภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้นะคะขอเพียงแค่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรู้จักสังเกตและถ้าหากพบความผิดปกติแล้วก็ต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาก็จะสามารถป้องกันภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยได้อย่างแน่นอนค่ะมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจะจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยณอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565เวลา 15:00 น.ณอุทยานร.2และทรงรับเป็นประธานกันเทศมหาชาติกันหิมพานต์และมูลนิธิ
จัดงานต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565อีก1วันเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาจนครบ13กันในการนี้ทรงพระกรุณาให้ประธานกัณฑ์เทศมหาชาติอีก13รายผู้มีอุปการคุณและผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกด้วยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพืชผักผลไม้พันไม้และสัตว์ในป่าหิมพานต์ตามที่มีบรรยายในเทศมหาชาติการหิมพานต์และที่น่าตื่นตาตื่นใจคือชุดหิมพานต์สราญเกษมทั่วบริเวณงานภายในอุทยานร.2มีนิทรรศการและสาธิตหลากหลายล้วนน่าสนใจอาทิการกวนกระยาศาสตร์การตักบาตรขนมครกการกวนกะละแมรามันสาธิตขนมไทยในงานประเพณีเทศมหาชาติและขนมไทยมงคลการสาธิตงานดอกไม้ใบตองงานร้อยมาลัยบายสีและเครื่องแขวนรวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของฝากจากจังหวัดสมุทรสงครามร้านของราชสกุลในรัชกาลที่2ร้านพัดพัดและร้านของที่ระลึกของมูลนิธิร.2โอกาสนี้ขอเชิญชวนร่วมทำบุญกันมหาชาติได้ที่บัญชีมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาเทเวศเลขที่บัญชี020-281-2546สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-281-7435โรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็นโดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี789-298-0793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี989-980-0473หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ที่นี่ TNN ช่อง 16สวัสดีค่ะ